สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มสุดทนบัตรประชาชนหายไปทำใหม่ตอนเรียกเก็บเงินแพงเกินไปไหมเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนแห่พูดถึงกันเป็นจำนวนมากเมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อตะวันวรพลได้ทำบัตรเก่าหายจึงได้เดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีเพื่อติดต่อขอทำบัตรใหม่ซึ่งต้องเจอกับเรื่องที่ไม่คาดคิดกับค่าธรรมเนียมอื่นๆที่เจ้าหน้าที่ได้บอกกลับมาก่อนจะมีการเถียงกันไปมาถึงขั้นขอใบเสร็จรับเงินแต่ทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่ยอมบ่ายเบียงต่อไปว่าออกใบเสร็จรับเงินไม่ได้ซึ่งเขาได้โพสต์ข้อความว่าวันนี้มาถ่ายบัตรใหม่บัตรเดิมหายหายที่ไหนช่างมันประเด็นคือค่าธรรมเนียมบัตรเจ้าหน้าที่บอกผม160บาทผมถามว่าปกติค่าธรรมเนียม100บาทผมศึกษาข้อมูลมาละพนักงานบอกว่ามันมีค่าธรรมเนียมอย่างอื่นค่าบริการผมตอบกลับไปว่าคุณทำงานหน่วยงานของรัฐคุณยังจะมีค่าบริการอีกเหรอผมเลยบอกว่าขอใบเสร็จออกใบเสร็จมาเจ้าหน้าที่ตอบกลับมาว่าออกใบเสร็จไม่ได้หรอกผมเลยบอกว่าคุณเก็บเพิ่มคนละ60บาทถ้าคนอื่นเขาไม่ได้หนังสือไม่มีความรู้ถ้ามาทำ100คนก็ 6,000 เลยนะเจ้าหน้าที่บอกว่าเจ้าบอกต้องว่าวแล้วเดี๋ยวจะคืนเงินให้ระบบข้าราชการไทยอยากจะถ่ายวิดีโอจัดซักดอกสงสารคนเฒ่าคนแก่หรือคนที่ไม่มีความรู้เสียไปเท่าไหร่หลักกับคนพวกนี้อย่าหาทำเพราะคนหันมองทำเป็นไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเดี๋ยวคืนเงินให้เห็นว่าประชาชนมีแต่ชาวไร่ชาวนาเป็นส่วนใหญ่อยากทำอะไรก็ทำประสาทณที่ว่าการอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ